สวัสดีค่ะเด็กๆเกรดวันทุกคนพบกับทิเช่นคณาเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเตรียมสมุดนะคะวิชาภาษาไทยดินสอแหลมและก็ยางลบมาพร้อมนะคะต่อไปค่ะเขียนวันที่เลยนะคะเด็กๆเรียนวันไหนเขียนวันที่วันนั้นเลยนะคะเช่นเรียนวันที่13กันยายนนะคะก็จะเป็นกจุดยจุด64นะคะก็คือพศย่อนั่นเองค่ะครั้งที่3นะคะ 1.2.3 จุดนะคะพร้อมที่จะรับสมองกันค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะตัวเลขนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยให้เต็ม2ช่องนะคะคนเก่งต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยที่เชิงคณามีตัวอย่างคำ5คำนะคะที่จะมารับสมองเด็กๆเดี๋ยวเชิงคณาก็จะเลือกไป3คำเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆตั้งใจอ่านนะคะสะกดตามพร้อมๆที่เชิงคณาเลยไปดูคำแรกเลยค่ะสเปลเลยนะคะหอไม่หันอากาศวอหัวไม่ม้วนจอใจหัวใจคำต่อไปค่ะไม่ม้วนบอใบบอไม่หันอากาศวอบัวใบบัวตอไม่หันอากาศวอตัวโอตอโตตัวโตต่อไปค่ะชออาวอชาวสอวอนอสวนชาวสวนและคำสุดท้ายงอวององวงชออางอช้างไม่โทช้างงวงช้างเดี๋ยวเราอ่านอีกรอบหนึ่งรอบนี้แล้วไม่สเปลนะคะคำแรกหัวใจใบบัวตัวโตชาวสวนและงวงช้างเด็กๆฝึกอ่านแล้วก็สะกดให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเรามาดูรับสมองข้อที่1พร้อมๆกันเลยนะคะ Are you readyBrainstorm number 1นะคะคำยากข้อที่1นะคะคำแรกคำว่าหัวใจฟังเชิงคณาสเปลนะคะหอไม่หันอากาศวอหัวไม่ม้วนจอใจหัวใจเขียนเลยนะคะต่อไปข้อที่2คำว่าตัวโตตอไม่หันอากาศวอตัวโอตอโตตัวโตและข้อที่3นะคะคำว่าชาวสวนชออาวอชาวสอวอนอสวนชาวสวนเด็กๆเขียนเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเฉลยรับสมองทั้ง3ข้อกันค่ะเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะคำว่าอะไรคะสเปลไปพร้อมกับเชิงคณาเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะคำแรกคือคำว่าหัวใจค่ะหอไม่หันอากาศวอหัวไม่ม้วนจอใจหัวใจเด็กๆถูกติ๊กถูกเลยนะคะใครผิดแก้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2คำว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคำว่าตัวโตสเปลค่ะตอไม่หันอากาศวอตัวโอตอโตตัวโตถูกไหมคะถูกติ๊กถูกเลยนะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคำว่าชาวสวนสเปลค่ะชออาวอชาวสอวอนอสวนชาวสวนไหนคนเก่งใครถูกหมด3ข้อเชียงคณะปรบมือให้เก่งมากๆเลยนะคะในคาบที่แล้วเด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปบ้างจำกันได้ไหมคะภาษาไทยเก่งมากเลยค่ะหลายคนจำได้ถ้าเป็นสดนะคะเด็กๆจะเรียนเรื่องอะไรคะมาตาตัวสะกดแม่กงใช่ไหมคะก็คือตัวสะกดจะเป็นตัวงองูตัวเดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆหลายคนจำได้เก่งมากเลยส่วนคลิปวิดีโอในวิชาภาษาไทยก็จะเป็นเรื่องสระเอสระอะไรนะจำกันได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คือสระเอีย
นะคะสระเอียเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะจะประกอบด้วย A E แล้วก็ยอยักษ์ทั้ง3ตัวรวมกันเราจะเรียกว่าสระเอียนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์คณาจะมาสอนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะที่เชิงคณามีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้รับชมนะคะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าจะมีสาระอะไรในนิทานนี้ดูและเตรียมคำตอบไว้นะคะเดี๋ยวจบที่เชิงคณาจะมาถามค่ะตาบัวกับยายพัวมีตายายคู่หนึ่งชื่อตาบัวยายพัวตาบัวและยายพัวเลี้ยงวัวไว้หนึ่งตัวยายพัวหูตึงฟังอะไรไม่ถนัดตาบัวตามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดวันหนึ่งตาบัวจูงวัวไปผูกที่ริมรั้วตาบัวกลับมาไม่เห็นยายพัวจึงเดินหาทั่วสวนตาบัวตะโกนเรียกยายพัวอยู่ไหนยายพัวได้ยินแว่วๆไปว่าวัวอยู่ไหนยายพัวตอบมั่วๆไปว่าวัวก็ผูกอยู่นั่นไงตาบัวตกใจกลัวนึกว่าใครผูกยายพัวไว้ตาบัวรีบวิ่งเข้าครัวหายายพัวเจอยายพัวกำลังคั่วถั่วตาบัวดีใจที่ยายพัวไม่ถูกผูกเหมือนวัวเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะนิทานชื่อเรื่องอะไรคะเก่งมากเลยค่ะตาบัวกับยายพัวนั่นเองนะคะเอ๊จากนิทานเรื่องนี้เด็กๆสังเกตดูไหมคะว่าจะมีสระอะไรนะคะที่อยู่ในประโยคมากที่สุดเลยเด็กๆสังเกตคำไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คือสระอัวนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระอัวนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะตาบัวกับยายพัวนั่นเองแล้วก็มีคำที่มีสระอัวเยอะแยะมากมายเลยเช่นคำว่าตัวนะคะคำว่าวัวทั่วกลัวครัวคั่วถั่วนะคะและอาจจะมีคำอื่นอีกด้วยอันนี้คือเชิงคณายกตัวอย่างมานะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆที่เชิงคณาจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับสระอัวพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสระอัวนะคะเป็นสระเสียงยาวออกเสียงอัวนะคะออกเสียงอัวประกอบไปด้วยไม้หันอากาศนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองและวอแหวนนะคะไม้หันอากาศเนี่ยเราจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะส่วนวอแหวนจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเหมือนแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสระอัวจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็คือไม้นะคะไม้หันอากาศจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนวอแหวนก็จะอยู่หลังพยัญชนะต้นเราก็จะเอาพยัญชนะต้นมาเติมตรงที่เชิงคณาขีดไว้นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำนะคะที่ประสมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะมีงองูนะคะประสมสระอัวเราจะสะกดได้ว่าอย่างไรคะงอไม้หันอากาศวองัวนะคะหรือถ้าอ่านตามหลักภาษานะคะก็จะเป็นงออัวงัวนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะเด็กๆบอใบไม้นะคะประสมกับสระอัวนะคะเราอ่านสะกดแบบสารสาสตร์ได้ว่าบอไม่หันอากาศวอบัวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า57นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านแจกลูกคำสระอัวกันค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านแบบสารสาสตร์กันก่อนนะคะอันดับแรกมาดูคำแรกเลยค่ะงอไม่หันอากาศวองัวคำต่อไปค่ะนอไม่หันอากาศวอนัวพ
พอไม่หันอากาศวอพัวมอไม่หันอากาศวอมัวรอไม่หันอากาศวอรัวและวอไม่หันอากาศวอวัวทีนี้เราจะฝึกอ่านแบบหลักภาษาทั่วไปด้วยนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะงออัวงัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัวและวออัววัวสามารถฝึกอ่านได้ทั้ง2แบบเลยนะคะต่อไปค่ะบางคำนะคะเด็กๆสระอัวจะมีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปวอแหวนนะคะและตามด้วยตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าสวยสวยไม้หันอากาศจะหายไปนะคะเด็กๆจะคงเหลือแค่วอแหวนนะคะแล้วตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังต่อจากวอแหวนนั่นเองค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆบอใบไม้คือพยัญชนะต้นประสมกับสระอัวและมีตัวสะกดเข้ามาคือกอไก่นะคะไม้หันอากาศก็จะหายไปฉะนั้นคำนี้ก็จะสะกดได้ว่าบวกบวกไม้หันอากาศหายไปนะคะเด็กๆวอแหวนยังคงอยู่ตัวสะกดเข้ามาต่อด้านหลังค่ะดูตัวอย่างนี้เลยค่ะช่วยดิเชิงคณาประสมคำคำนี้นะคะสอเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะประสมกับสระอัวและก็นอหนูตัวสะกดเด็กๆช่วยดิเชิงคณาคิดดูสิคะว่าคำนี้เราจะสเปลได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะคำนี้อ่านว่าสวนสวนนะคะไม้หันอากาศหายไปนะคะเพราะเขามีตัวสะกดค่ะแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเราจะสเปลได้อย่างไรคะขอไข่ประสมสระอัวและก็ดอเด็กเป็นตัวสะกดเราจะสเปลได้ว่าขอวอดอขวดเก่งมากๆเลยค่ะไม้หันอากาศก็หายไปอยู่นะคะเพราะเขามีตัวสะกดนะต่อไปค่ะเด็กๆมาช่วยทีเชอร์คณาคิดดูสิคะจากรูปภาพคำนี้นะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะจะมีสระอัวประสมอยู่ในรูปภาพนี้จะมีคำนี้จะมี2พยางค์คำนี้จะมี2พยางค์เด็กๆช่วยคิดสิคะทีเชอร์คณาจับเวลาค่ะคำว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะใบบัวนั่นเองค่ะคำว่าบัวจะประสมสระอัวเก่งมากๆเลยค่ะรูปภาพต่อไปค่ะเด็กช่วยกันคิดเลยนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรมี2พยางค์ค่ะจับเวลาค่ะคือคำว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหัวใจนั่นเองสีอะไรคะสีชมพูเป็นรูปภาพหัวใจเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเห็นตรงที่เชิงคณาวงกลมไหมคะส่วนนี้ของช้างคืออวัยวะใดคะประสมสระอัวด้วยเอาเป็น2พยางค์แล้วกันนะคะคือคำว่าอะไรเอ่ยจับเวลาค่ะคือคำว่างวงช้างนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเป็นตัวอย่างโอ้โหเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีรสชาติที่หวานเอามาทำขนมคือภาพอะไรคะจับเวลาค่ะเก่งมากเลยค่ะคำตอบก็คือมะม่วงนั่นเองคำว่าม่วงนะคะประสมสระอัวนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบทักษะภาษาขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า91ค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าเติมสระอัวนะคะและอ่านนะคะเด็กๆช่วยเติมสระอัวนะคะก็คือเติมไม้หันอากาศแล้วก็วอแหวนลงตรงข้างบนแล้วก็หลังพยัญชนะต้นที่เช่นคณะมีพยัญชนะต้นมาให้นะคะเด็กๆช่วยเติมและฝึกอ่านนะคะจนถึงด้านล่างเลยนะคะจนถึงคำว่าหางวัวเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องสระ
อัวเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะสระอัวออกเสียงอัวแล้วก็เป็นสระเสียงยาวนะคะจะมีไม้หันอากาศคู่กับวอแหวนเท่านั้นนะคะคู่กับวอแหวนเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าสระอัวนะคะถ้าเป็นพยัญชนะตัวอื่นจะไม่ใช่สระอัวนะคะเด็กๆจะเป็นสระอื่นแล้วนะคะโอเคถ้ามีตัวสะกดนะคะไม้หันอากาศจะหายไปแล้วตัวสะกดก็จะมาอยู่หลังต่อจากวอแหวนวอแหวนยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะก่อนจากกันวันนี้ที่เชิงคณามีเพลงสระอัวสนุกสนุกเด็กๆไปฝึกร้องกันนะคะและอย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนนะคะในวิชาภาษาไทยไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะจง